สวัสดีครับนี่เดี๋ยวมาซ่อมคลิปวิดีโอ Xpen นะครับซึ่งบันทึกเทปแรกไปแล้วแต่ว่าพอดีเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับทำให้เสียงขาดหายนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มาแก้ใหม่นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนาแนะนำการซื้อขายหุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อมูลที่ใช้ก็คือเป็นเพียงหนึ่งเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้แนะนำการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าโปรแกรม Ascend กันนะครับโปรแกรม Ascend นะครับแล้วก็เข้ามาเปิดโปรแกรม Ascend ตรงนี้นะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับเวลาที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วแอคเคาท์ไทป์เราเลือกไปที่ Broker Customer นะครับบริษัทหลักทรัพย์เลือกไปที่ CTS นะครับแล้วจากนั้นกด Submit นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่เลขที่บัญชีนะครับของเราเข้าไปนะครับเป็น00อะไรสักอย่างนะครับที่น้องได้รับมานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับกับเป็นตัวเดียวกับที่เข้าไปใช้งานในการเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอใช้ล็อกอินของที่เป็น Account ของที่อื่นนะครับเนื่องจากผมไม่มี username password ของตัว Ascend ที่เป็นของ Broker นะครับก็เลยไปยืมของน้องที่น้องที่รู้จักกันมานะครับใส่ให้ที่บัญชีแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าแรกนะครับ Market Watch นะครับMarket Watch นะครับก็แสดงตัวดัชนีหุ้นของประเทศต่างๆนะครับเป็นเหมือนกับภาพรวมนะครับในการที่จะแสดงข้อมูลภาพรวมการลงทุนต่างๆทั่วโลกนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือดาวโจนส์นะครับ NASDAQ นะครับ S&P 500นะครับซึ่งตลาดพวกนี้อยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็จะมี Nikkei 225นะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ ASX เกาหลีใต้นะครับฮั่งเส็งนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับที่จีนนะครับไต้หวันนะครับมี FTSE STI นี่แน่เป็นสิงคโปร์นะครับจาการ์ตาคอมโพสิตนะครับที่อินโดนีเซียนะครับเซตของไทยนะครับเซต50ของไทยเซต100ของไทยนะครับตลาด MAI ของไทยนะครับเซต HD นี่ก็ของไทยนะครับฟุตซี่100อังกฤษนะครับแจ็คเยอรมันนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับ WTI ก็คือน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับเวลาที่น้องเติมน้ำมันกันน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวน้ำมันดิบนะครับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับตัวราคาน้ำมันที่น้องเติมนะครับยูโรดอลลาร์นะครับค่าเงินนะครับแล้วก็โกลด์สปอตก็คือราคาทองคำนะครับตัวสปอตนี่ก็คือราคาทองคำจริงๆนะครับหน่วยเป็นทอยออนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะซื้อขายกันที่ถ้าเป็นตลาดฟิวเจอร์ที่ต่างประเทศนะครับเขาจะซื้อขายกันที่ชิคาโกบอร์ดนะครับ CBOE นะครับทีนี้หน้าจอนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็จะเลือกเป็น1วัน1สัปดาห์นะครับดู1สัปดาห์ภาพรวมเป็นยังไงนะครับ1เดือนนะครับ1เดือนนะครับเดือนหนึ่งนี่เราเก่งมากเลยครับ3เดือนนะครับ3เดือนที่ผ่านมาสังเกตได้นะครับว่าตลาดทรัพย์ไม่ดีเลยทั่วโลกนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรดูดีครับยกเว้นค่าเงินยูโรดอลลาร์นะครับก็คืออันนี้ก็หมายความว่า1ยูโรนะครับต้องใช้ 1.1189 ดอลลาร์นะครับในการแลกนะครับได้1ยูโรนะครับ
เวลามันเป็นบวกแสดงว่าค่าเงินแข็งขึ้นนะครับกลับมาดูที่หนึ่งวันเรานะครับกลับมาดูที่หนึ่งเดือนนะครับเมนูที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกเป็นโค้ดบอร์ดนะครับโค้ดบอร์ดก็คือหน้าจอแบบนี้นะครับหรือเลือกเป็นตารางคือเป็นคอลัมน์เป็นแถวเทเบิลนะครับเป็นตารางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ดูเป็นโค้ดบอร์ดนะครับสามารถดูค่อนข้างง่ายนะครับตัวโค้ดบอร์ดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสีเขียวสีแดงนะครับเขียวก็จะมีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะครับเขียวเข้มนั่นหมายความว่าตลาดหุ้นบวกได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขียวอ่อนนี่ก็แสดงว่าบวกได้เล็กน้อยนะครับแดงเข้มแสดงว่าลบค่อนข้างเยอะนะครับแดงอ่อนก็แสดงว่าลบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับส่วนตัวรูปคนนะครับคลิกเข้าไปดูรูปคนนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้เรียงจากตัวหนังสือ A ถึง Z หรือเปล่าครับก็อย่างนี้ครับก็คือตัว A จะขึ้นก่อนนะครับตามด้วยตัว B นะครับตามด้วยตัว C นะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เกนนะครับว่าที่ไหนวันนี้ติดบวกได้ค่อนข้างโอเคนะครับบวกได้ค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะครับติดบวกได้กำไรค่อนข้างเยอะก็จะเลือกไปที่เปอร์เซ็นต์เกนนะครับหรือว่าจะดูว่าที่ไหนติดลบค่อนข้างที่จะเยอะเรียงลำดับนะครับก็จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับอย่างนี้นะครับก็ติดช่างหายที่จีนนะครับก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะนะครับ1.60%นะครับคอลัมน์ต่อตัวเครื่องมือต่อมานะครับก็คือตัวข้างๆตัวนี้นะครับที่ไฟเตอร์ชี้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เขาแสดงตลาดไหนที่ไหนบ้างนะครับตัวไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับอย่างนี้เราไม่มีเวียดนามนะครับถ้าเราอยากดูเวียดนามเราก็ติ๊กเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายถูกข้างหน้านะครับมันก็จะโชว์แสดงตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราคลิกเข้าไปดูหางเสงนะครับปึ้งก็จะมีข้อมูลนะครับว่าหางเสงนะครับวันนี้ไฮอยู่ที่เท่าไหร่โลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเพนเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ปิดไปที่เท่าไหร่นะครับสวิง1.71%นะครับตลาดหางเสงก็ค่อนข้างที่จะสวิงนะครับ52 สัปดาห์นะครับอยู่ที่นี่นะครับวิธีการดูนะครับให้2สัปดาห์ให้2 WK length นะครับก็คือให้2สัปดาห์นะครับก็คือว่ามันขึ้นไปทำ high 52สัปดาห์นะครับอยู่ที่28588นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดตรงเนี้ยที่ไม่รู้ค่าเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยเราบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยมันใกล้ๆที่จุดต่ำค่อนข้างที่เยอะแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์เช็ค1 W นะครับก็คือ1อาทิตย์นะครับเปลี่ยนแปลงไปลบ 3.35% นะครับเปอร์เซ็นต์เช้ง 1M ก็คือ1เดือนนะครับ1มันนะครับลบไป 2.99% เปอร์เซ็นต์เช้ง 3M นะครับก็คือลบไป 19.39% หรือว่า3เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง3เดือนนะครับกลับมาดูนะครับที่หน้า Market Watch นะครับเราลองเลือกไปที่เซตนะครับเซตนะครับก็จะแตกต่างไปจากหน้าเมื่อกี้นะครับไม่เกิดเป็นตลาดของบ้านเรานะครับตัวนี้ไฮโลโอเพนพรีเวียสเนี่ยก็คือได้อธิบายไปแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์สวิงนะครับวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ 31,573 ล้านนะครับเวลา 16.59 นะครับก็4โมงตลาดปิดไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีโอเวอร์วิวนะครับสีเขียวขึ้นก็เคนเนอร์นะครับก็คือมีหุ้นเขียวทั้งหมดหรือหุ้นปิดบวกทั้งหมด453ตัวนะครับแล้วก็อันเชงนะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่327ตัวนะครับแล้วก็โรสเซอร์นะครับก็คือหุ้นที่ติดลบนะครับ458ตัวนะครับแสดงว่าวันนี้มีหุ้นเขียวกับมีหุ้นปิดบวกกับหุ้นปิดลบพอๆกันนะครับตัวนี้เราสามารถสไลด์ไปได้นะครับสไลด์ก็เปลี่ยนไปอีกหน้าจอนึงนะครับก็เป็นเกนเนอร์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่นี้เราจะเห็น52 week length นะครับก็คือ52สัปดาห์เนี้ยภายใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นบ้านเรานะครับขึ้นไปสูงสุดที่ 1,619.77 นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,200 ต่ำสุดนะครับตรงนี้นะครับ 1,292.14 นะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงประมาณนี้นะครับก็สังเกตว่าเราอยู่ค่อนข้างที่จะต่ำในรอบ1ปีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็แสดงเปอร์เซ็นต์บายกับเปอร์เซ็นต์เซลล์นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยซื้อ
ยู่ประมาณ50.33%นะครับแล้วก็ขายอยู่ที่ประมาณ49.67%นะครับกลับมาที่หน้ามาเก็ตวอทเหมือนเดิมครับเมนูข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเซต50นะครับเขาจะแสดงว่าเซต50อยู่ที่890นะครับแล้วเขาจะสวอปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะสามารถตั้งค่าได้จากเมนูตรงสับจุดสามจุดตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกออโต้สวอปนะครับไว้นะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับไล่ได้แหละเซต50นะครับเซต 100นะครับเซต HDMAI นะครับแล้วเราปิดเขาก็จะไม่สวอปนะครับเขาจะมาค้างอยู่ที่หน้าจอที่เราเลือกเลยครับถ้าเราเลือกเซตก็จะค้างอยู่ที่เซตตลอดเลยนะครับพร้อมกับแสดงมูลค่าการซื้อขายนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้ตั้งเป็นออโต้สวอปไว้เหมือนเดิมนะครับจบหน้า Market Watch นะครับต่อไปนะครับต้องมาดูหน้า Market นะครับหน้า Market เนี่ยก็คือตลาดนะครับเราจะถูกแบ่งหน้านี้เขาจะแบ่งตลาดเป็นหลายๆตลาดนะครับอย่างเช่น Stock นะครับก็คือตลาดหุ้นนะครับ Future นะครับก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับ Currency เป็นตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ Money นะครับเพื่อเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ Commodity ก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างถ้าเราเลือกสต็อกนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเวอร์นะครับตรงนี้นะครับเวอร์ตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้นะครับเวอร์อินดี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกดูได้ว่าอยากจะดูตลาดทั่วโลกหรือไม่นะครับหรือว่าจะอยากจะดูเฉพาะตลาดอเมริกานะครับเราก็คลิกไปที่อเมริกานะครับหรือเราจะเลือกเฉพาะที่ตลาดไทยนะครับเราก็คลิกไปที่ตลาดไทยเลือกไปที่ตลาดไทยนะครับตรงนี้จะแสดงเมนนะครับของตลาดไทยก็คือเซตนะครับเซต50เซต100เซต high dividend นะครับตลาด MAI นะครับ industry นะครับ indie นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ในเซตนะครับก็จะมีทั้ง financial industry นะครับ resource service นะครับ technology นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าอย่างตัวนี้เนี่ยหุ้นที่ติดบวกไปเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับอันนี้เราก็จะดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปบวกไป 0.1% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นแอดวานซ์จะมีแรงซื้อนะครับหุ้นอินทัชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแรงซื้อนะครับต่อมาก็มาดูเรียงลองดูเรียงนะครับ 0.77% นะครับก็เป็นกลุ่มรีซอร์สนะครับรีซอร์สพวกนี้ก็จะมีทั้งพลังงานนะครับกับปิโตรเคมีนะครับ หรือว่าถ่านหินนะครับหุ้นพวกนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับอย่างเช่นปตท.สผ.นะครับวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับปตท.นะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาครับเซกเตอร์นะครับในอินดัสทรีเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซกเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยเซกเตอร์อย่างเช่นฟินแลนเชียลนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซกเตอร์สองเซกเตอร์นะครับก็คือแบงก์นะครับกับตัวที่เป็นฟินนะครับฟินก็คือไฟแนนซ์นะครับแบงค์น้องรู้อยู่แล้วนะครับก็คือธนาคารนะครับแล้วไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ก็คือกลุ่มที่เป็นพวกบริษัทหลักทรัพย์นะครับคือพวกโบรกเกอร์เนี่ยครับเขาอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับหน้าฟิวเจอร์นะครับน้องก็สามารถกดไปดูได้นะครับในหัวข้อฟิวเจอร์นะครับน้องจะเห็นฟิวเจอร์นะครับของตลาดบ้านเรานะครับน้องก็สามารถดูได้นะครับก็จะเห็นว่าฟิวเจอร์วันนี้ตัวเซต50เนี่ยนะครับก็ปิดที่เท่านี้นะครับแล้วก็ตัวเซต50ของเดือนถัดไปนะครับก็ปิดที่ 870.30 นะครับธนาคารนะครับ Energy นะครับกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่ม Food Future นะครับ ICT นะครับฟิวเจอร์ก็จะมีเป็นเซกเตอร์นะครับให้เล่นฟิวเจอร์เซกเตอร์นะครับแต่วอลลุ่มจะสภาพคล่องจะไม่ค่อยมีนะครับทองคำนะครับทองคำตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็เริ่มราคาก็เริ่มลงมาครับดูหนึ่ง19,710นะครับโกลนะครับตรงนี้นะครับซิลเวอร์นะครับเราซิลเวอร์ตอนนี้ก็คือของบ้านเราไม่มีนะครับซิลเวอร์ฟิวเจอร์แต่ก่อนเคยมีนะครับแล้วก็ไม่ได้รับไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะครับตลาดก็เลยเอาออกไปนะครับเคอร์เรนซีนะครับเคอร์เรนซีฟิวเจอร์นะครับ BSG นะครับ
Energy นะครับ Currency Future Brent นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับบ้านเราใช้ Brent นะครับเป็น Brent Future นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตลาดน้ำมันบ้านเรานะครับถ้าน้องกลับมาดูที่หน้า Market Watch นะครับ Market Watch จะมีน้ำมันดิบอยู่2ตัวนะครับก็คือ WTI นะครับ Waterfront นะครับกับ Brent นะครับบ้านเราจะใช้เป็นตัว Brent นะครับในการคำนวณเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นราคาน้ำมันนะครับก็จะมีเรื่องของค่าการกลั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะบวกค่าการกลั่นบวกนู่นนี่นั่นเข้าไปจนกลายเป็นราคาออกมาที่หน้าตามที่น้องเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบรนท์ราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะขึ้นน้องจะต้องจ่ายเงินเติมน้ำมันแพงขึ้นก็จะมีสูงขึ้นนะครับกลับมาที่มาร์เก็ตเหมือนเดิมครับไปดูที่เคอเรนซีครับเคอเรนซีก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่สำคัญนะครับอย่างเช่นยูโรดอลลาร์นะครับ USD ไทยบาทนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้เนี่ย1ดอลลาร์นะครับเวลาอ่านนะครับ1ดอลลาร์แลก 36.280 บาทนะครับยูโรก็เช่นกันครับ1ยูโรแลกได้ 1.1190 นะครับดอลลาร์นะครับ USD ฮ่องกงนะครับก็แสดงว่า1ดอลลาร์แลกได้7.7498เหรียญฮ่องกงนะครับมันนี่นะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมีใบบอกนะครับมี Central Bank Rate นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะครับอยู่ที่ 1.5 นะครับใบบอกนะครับไม่ต้องพี่ไม่อธิบายเขาใบบอกคืออะไรน้องไปเปิดหาถ้าน้องอยากรู้น้องไปเปิดหา Google เอาต่อนะครับว่าใบบอกคืออะไรใช้ทำอะไรนะครับDeposit rate นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับก็ตอนนี้ก็มีให้เท่ากันนะครับอยู่ที่ 0.5% นะครับแล้วก็3เดือนนะครับ BBL จะให้แบงก์บัวหลวงนะครับจะให้ค่อนข้างเยอะสุดนะครับก็คือ 1% นะครับ6เดือนนะครับ 1.25 นะครับก็1ปีก็ประมาณ 1.5 เท่ากันนะครับต้องเห็นไหมครับว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารดอกเบี้ยผลตอบแทนต่ำมากนะครับ 1.5% เองร้อยหนึ่งฝากเงินไว้ร้อยหนึ่งปีหนึ่งน้องได้เงินกลับมาแค่1.5 บาทนะครับแต่น้องเงินมาลงทุนน้องก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับอย่างตลาดทรัพย์บ้านเราเนี่ยเขาเฉลี่ยย้อนหลังนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยก็อยู่ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสักเฉลี่ยอยู่ประมาณ12%นะครับ เพราะฉะนั้นการที่น้องฝากเงินไว้ธนาคารอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้ผลตอบแทนน้องน้อยนะครับเมื่อผลตอบแทนน้องน้อยนะครับน้องก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับมากขึ้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนจึงมีความสำคัญนะครับ lending rate นะครับก็คือเป็นอัตราผู้ยืมนะครับก็จะมี MLR กับ MOR นะครับพี่ก็ไม่อธิบายครับ MLR คืออะไร MOR คืออะไรน้องอยากรู้ก็ Google เหมือนเดิมนะครับcommodity นะครับก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้ดูแค่เป็นตัว energy นะครับกับ precious metal นะครับตัวนี้ก็จะมี energy ก็จะมี Brent กับ WTI นะครับที่พี่ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ precious metal ก็จะมี gold spot นะครับราคาทองคำต่างประเทศนะครับแล้วก็ silver spot นะครับทองคำนะครับน้องเวลาน้องซื้อทองคำจริงๆเนี่ยถ้าน้องซื้อทองคำในบ้านเรานะครับน้องซื้อเป็นบาทใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังของเรื่องหลังทองคำนะครับทองคำน้องต้องซื้อขายเป็นดอลลาร์นะครับดอลลาร์เท่านั้นแต่น้องที่น้องเห็นเป็นเงินบาทเนี่ยเพราะว่ามันถูกคอนเวิร์ตจากเงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาทให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆน้องเอาเงินไปซื้อทองจริงๆเนี่ยสากลก็คือเขาใช้หน่วยเป็นดอลลาร์นะครับในการซื้อนะครับใช้เป็นดอลลาร์สหรัฐในการซื้อนะครับที่ตลาดต่างประเทศนะครับคอมมูนิตี้เนี่ยครับก็จะมีแม้กระทั่งตัวที่เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มฟิวเจอร์นะครับหรือจะเป็นกาแฟฟิวเจอร์นะครับน้ำตาลฟิวเจอร์นะครับมีแม้กระทั่งคาร์บอนเครดิตฟิวเจอร์นะครับคาร์บอนเครดิตก็คือตัวที่ปล่อยมลภาวะพิษอะไรพวกนี้นะครับค่าคาร์บอนเครดิตเขาก็มาทำเป็นฟิวเจอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนู
แรงกิ้งนะครับเมนูแรงกิ้งนะครับจะมีส่วนประกอบของเมนูด้านบนทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวนะครับหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็คือน้องสามารถเลือกตลาดได้นะครับว่าเป็นตลาดเซตตลาด NAI Strategic Volant หรือ Volant Effect นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ Most Active นะครับน้องก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น Most Active Value นะครับจะดูเฉพาะหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะครับปริมาณมูลค่าของการซื้อขายสูงสุดนะครับหรือจะเป็น Most Active Volume นะครับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากนะครับมากที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็น Top Gainer นะครับหุ้นที่มีผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุดนะครับ Top Loser นะครับก็คือหุ้นที่มีผลตอบแทนเป็นลบนะครับมากที่สุดนะครับเรียนจากมากที่สุดนะครับ Top Impact Gainer นะครับก็คือหุ้นตัวไหนที่มีกำไรและมีผลกระทบต่อตลาดมากนะครับ Top Impact Loser นะครับก็คือหุ้นตัวไหนที่ขาดทุนและมีผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมากนะครับ Top Percent Swing นะครับก็หุ้นตัวไหนที่มีการแกว่งตัวนะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับอย่างเช่นขาดทุนอยู่แล้วกลับมาปิดเป็นกำไรหรือเปิดเป็นกำไรแล้วปิดไปเป็นขาดทุนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปดูที่ Top Percent Swing นะครับอันนี้เดี๋ยวเลือกเป็น Most Active Value นะครับก็ดูนะครับก็มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงของเซตวันนี้นะครับจะมีปูนใหญ่นะครับ460 บาทนะครับลบไป10 บาทนะครับแก๊สนะครับลบไป5.5นะครับลบไป10 ตังค์นะครับ CPO 49.75นะครับลบไปบวกไป0.5นะครับก็สามารถเรียงดูได้นะครับก็เราก็จะรู้ว่าหุ้นตัวไหนที่มีปริมาณการซื้อขายมูลค่าการซื้อขายนะครับค่อนข้างมากนะครับเลือกเป็น Most Active Volume นะครับก็คือดูว่าหุ้นตัวไหนที่มีปริมาณหุ้นซื้อขายค่อนข้างมากนะครับวันนี้ก็คือ SSI นะครับ Jazz นะครับ Max นะครับ Delay นะครับ U นะครับ HD นะครับก็เรียงไปนะครับก็ลองเล่นดูนะครับ Top Gainer นะครับลองมาดูครับตัวไหนที่มีกำไรค่อนข้างเยอะนะครับเรียงจากมากไปน้อยนะครับก็คือ IEC นะครับ U นะครับ News นะครับ CHG นะครับก็ลองดูไล่ๆไปนะครับถ้าน้องสังเกตดูนะครับทำไม IEC ถึงมาเป็นอันดับ1ของ Top Gainer นะครับ IEC นะครับเปลี่ยนแปลงบวกไป1 สตางค์นะครับแต่ถ้าน้องดูนะครับหุ้นมันอยู่แค่มูลค่า 0.03 นะครับแล้วอยู่บวกไป1 สตางค์นั่นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าหุ้นมันแค่ 0.03 0.04 นะครับแล้วอยู่เปลี่ยนไปบวกไป1 ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทีนึงก็20 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นท็อปเกนเนอร์แล้วจะเป็นหุ้นที่ดีนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับมาดูนะครับท็อปโรสเตอร์นะครับหุ้นตัวไหนที่ขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับในวันนี้ครับติดไปติดลบมากนะครับก็มี SVCF นะครับลบไปบาท20 ตังค์นะครับ SSI นะครับลบไป 0.01 นะครับ KWC ลบไป17 บาทนะครับ FER ลบไป 0.10 นะครับมาดู Top Impact Gainer นะครับหุ้นตัวไหนที่ปิดบวกแล้วมีผลกระทบกับเซตค่อนข้างมากนะครับเช่นวันนี้นะครับก็มีปตท.นะครับปตท.ก็ปิดไปบวกไป3 บาทนะครับก็มีผลกระทบกับเซตมากที่สุดนะครับตรงนี้น้องสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเล่นคอลัมน์ไหนบ้างนะครับการที่เราจะดูคอลัมน์ถัดไปนะครับน้องก็แค่สไลด์นะครับสไลด์ไปทางซ้ายมือนะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าอย่างนี้นะครับ ปตท.นะครับวันนี้มีผลกระทบกับเซตนะครับ 0.9 จุดนะครับแอดวานซ์มีผลกระทบกับเซต 0.62 จุดนะครับยูมีผลกระทบกับเซต 0.593 จุดนะครับCPO นะครับมีผลกระทบกับเซตนะครับ 0.4750 จุดนะครับ AOT นะครับมีผลกระทบกับเซต 0.450 จุดนะครับมาดูนะครับ Top Impact Loser มั้งครับหุ้นปูนนะครับสไลด์ไปดูนะครับอยากรู้ว่ามีผลกระทบกับเซตกี่จุดนะครับหุ้นปูนใหญ่นะครับหุ้นปูนใหญ่มีผลกระทบกับเซต -1.30 จุดนะครับ SCB มีผลกระทบกับเซตนะครับ
0.720จุดนะครับ BBL มีผลกระทบกับเซตลบไป0.30จุดนะครับมาดูท็อปเปอร์เซ็นต์สวิงนะครับหุ้นไหนที่มันเหวี่ยงมากๆนะครับก็จะมี SSI นะครับเข้าไปดูนะครับ SSI เห็นไหมครับ SSI ขึ้นไปทำไฮที่0.08นะครับติดไปที่โลอยู่ที่0.05นะครับแล้วก็ติดไปที่0.06นะครับสวิงไปสวิงมาเนี่ย42.86%นะครับนี่ก็คือหุ้นที่มันสวิงมากๆนะครับการที่หุ้นมันสวิงมากนะครับคนก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการสวิงก็ทำให้มันหลอกไปหลอกมาได้นะครับอย่างเป็นดู TCMC นะครับเอาคิดง่ายๆครับถ้าหุ้นมันสวิงนะครับน้องดูนะครับมันเปิดมาเนี่ยนะครับ 3.56 นะครับปรากฏว่าลงไปต่ำสุดที่ 3.50 เห็นไหมครับพอสวิงไปสวิงมาเสร็จปุ๊บดันไปทำไฮที่ 3.72 อีกนะครับแล้วก็ปิดตลาดมาที่ 3.68 นะครับเหวี่ยง 6.25% นะครับมันก็จะเกิดความผันผวนค่อนข้างเยอะกับหุ้นนะครับเวลาที่ซับเราเก็บสวิงกันเยอะนะครับคอลัมน์ต่อไปนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกเป็นโค้ดบอร์ดหรือจะเลือกเป็นตารางเทเบิลนะครับโค้ดบอร์ดก็อธิบายไปแล้วครับเป็นสีเขียว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 เข้มเขียวอ่อนนะครับสีเหลืองสีแดงเข้มแดงอ่อนนะครับอันนี้ก็จะทำให้น้องสแกนเห็นได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับถ้าเขียวมันเยอะๆนะครับก็แสดงว่ามันบวกค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูตลาดอื่นนะครับดูตลาด MAI ซินะครับลองเลือกไปที่ Prospective Value ซิดูว่าเอ๊ะหุ้นตัวไหนนะที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ก็จะมีครูนะครับหุ้นเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่กี่วันนะครับก็ลบไป 2.70% นะครับ EA นะครับหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็บวกไป 1.86% นะครับฮอกนะครับสหการประมูลนะครับก็บวกไป 0.7% นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับเสร็จปุ๊บมาลองดูซิในตลาด MAI ใครเป็นท็อปเทรนเนอร์นะครับนี่นะครับ S&P นะครับบวกไป 0.02 นะครับบวกไป 11.11% นะครับ AKP นะครับบวกไป 9.30 นะครับ TMO นะครับบวกไป 6.32% นะครับเข้ามาดูนะครับ Top Impact Gainer นะครับเข้าเหมือนเดิมครับว่าอยากรู้ว่าตัวไหนมีผลกระทบกับตลาด AI ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองเลือกมาดูเป็นโค้ดบอร์ดนะครับโค้ดบอร์ดแอปเปิลเทเบิลนะครับEA มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีผลกระทบกับตลาด MI บวกไป 2.440 นะครับโอเคครับหน้าแรงกิ้งจบแล้วนะครับต่อมาเป็นหน้าวัชลิสนะครับวัชลิสก็คือหน้าที่น้องสามารถใส่หุ้นนะครับเพื่อไว้ดูตัวราคานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถแอดหุ้นเข้าไปเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นแอดซิมโบนะครับน้องอยากรู้ปตท.แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเอาไว้เป็นหน้า watch list นะครับปตท.นะครับกดแอดนะครับปึ๊บก็บอกว่าปตท.ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็กดโอเคไปนะครับอยากรู้หุ้น EA นะครับน้องก็กดแอดเข้าไปนะครับปึ๊บเขาบอกว่า EA ได้ถูกแอดเข้ามาแล้วนะครับกดโอเคครับกดดันนะครับก็ตัวปตท.กับ EA ก็จะถูกแอดเข้ามาในหน้า Watchlist นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเราจะมี Watchlist อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้พี่ตั้งเป็น Racing Stock นะครับถ้าพี่อยากจะจัดหมวดหมู่ก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นน้องก็เพิ่มไปนะครับพี่อยากจะบอกว่าเป็น Defensive Stock นะครับ Defensive Stock นะครับDefensive Stock นะครับคืออะไรคือหุ้นที่เป็นแนวเชิงรับนะครับเชิงรับก็หมายความว่าเป็นหุ้นที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับน้องก็ยังต้องใช้นะครับต้องกินต้องใช้อยู่นะครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้านะครับน้องยังไงเศรษฐกิจจะไม่ดีน้องก็ยังต้องใช้ไฟฟ้านะครับน้ำประปานะครับเศรษฐกิจยังไม่ดียังไงน้องก็ยังต้องใช้น้ำประปาอยู่นะครับ
เอสที่จะลองแอดเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัว TTW นะครับบริษัทน้ำประปาไทยนะครับกดโอเคนะครับหรือจะเป็นEcho นะครับโรงไฟฟ้า Echo นะครับจะเป็นโรงไฟฟ้า Grow นะครับกดแอดนะครับจะเป็น Eastern Water นะครับ EASTW นะครับ Eastern Water นะครับก็ขายน้ำประปาเช่นกันนะครับกดดันนะครับก็จะแอดเป็นหุ้น Defensive Stock นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับหรือน้องอาจจะแอดเป็นอะไรก็ได้นะครับที่น้องชอบนะครับหรืออาจจะเป็นแอดเป็น Cycle Stock นะครับ CYCLE นะครับ Cycle Stock นะครับกดดันนะครับตอนนี้ก็จะมี Cycle Stock ขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มหุ้นขึ้นไปนะครับ Cycle Stock ก็คือหุ้นที่เป็นวัฏจักรนะครับถ้าเศรษฐกิจดีราคาหุ้นพวกนี้ก็จะดีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นพวกนี้ก็จะไม่ดีนะครับอย่างเช่นปตท.นะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นวัฏจักรนะครับมีเป็นขึ้นลงเป็นวัฏจักรนะครับเพราะอิงกับราคาน้ำมันนะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นหุ้นถ่านหินนะครับอย่างเช่นบ้านปูนะครับบ้านปูนะครับก็ขายถ่านหินนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าหงสานะครับอันนี้ก็กดดันไปนะครับก็จะมีเป็นไซเคิลสต็อกขึ้นมานะครับก็เป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวไปตามวัฏจักรนะครับเศรษฐกิจดีคนก็จะใช้น้ำมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นวัฏจักรนะครับเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ใช้น้ำมันน้อยลงนะครับเพื่อจะมีฟอสซิลิตไว้นะครับก็จัดหมวดหมู่หุ้นได้นะครับมาดูที่ตรงเมนูนี้นะครับตรงกลางๆเนี่ยนะครับกดเข้าไปดูนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นโค้ดบอร์ดหรือเป็นเทเบิลแบบตารางแบบที่แสดงอยู่ครับถ้าเลือกเป็นโค้ดบอร์ดมันก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมแสดงสีนะครับสีเข้มก็บวกเยอะสีเขียวอ่อนก็บวกน้อยหน่อยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับรูปคนก็ให้มันเรียงได้ครับว่าจะเรียงจากเปอร์เซ็นต์เกนเปอร์เซ็นต์ที่มีกําไรมากที่สุดไปหาน้อยหรือจะเลือกจากขาดทุนมากที่สุดไปหาขาดทุนน้อยที่สุดนะครับหรือจะให้เรียงตามตัวอักษรนะครับเองแซดนะครับคราวสุดท้ายนะครับก็เราสามารถที่จะแก้ไขนะครับ Edit Watch List นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับหรือจะลบ Watch List ตัวนี้ทิ้งนะครับหรือจะลบหุ้นใน Watch List ทิ้งนะครับก็มาทำที่เมนูสุดท้ายนี่นะครับทำเสร็จแล้วก็กดดันนะครับถ้าเราจะแก้ไข Cycle Stock เป็นเป็น Resource เปลี่ยนชื่อเป็น Energy ก็ได้นะครับ Energy นะครับenergy stock นะครับก็สามารถแก้ไขได้ครับเสร็จแล้วก็กดดันนะครับมันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น energy stock ตามชื่อที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเมนู watch list นะครับต่อไปเมนูโค้ดนะครับกดเข้ามาดูเมนูโค้ดนะครับโค้ดนะครับก็จะอธิบายจะโคดนะครับก็จะอธิบาย5บิต5ออฟเฟอร์นะครับก็จะมีแสดงไว้นะครับ5บิต5ออฟเฟอร์นะครับของตัวหุ้นนะครับตอนนี้ที่เลือกเป็นหุ้น EA อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อหุ้นได้ครับอยากรู้ปตท.ก็ใส่ปตท.เข้าไปนะครับใส่เสร็จปุ๊บกดปตท.ปุ๊บกดไปนะครับก็จะมีปตท.ขึ้นมานะครับก็จะแสดงก็เป็นไฮโลโคลสนะครับเป็นไฮนะครับจุดสูงสุดของวันโลนะครับจุดต่ำสุดของวันนะครับโอเพ่นนะครับราคาเปิดเท่าไหร่นะครับ previous ก็คือราคาปิดวันก่อนหน้านะครับ percent swing นะครับ volume ซื้อขายนะครับ value นะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลานะครับที่เขาแสดงข้อมูลมาเนี่ยก็คือปิดตลาดนะครับ4โมง37นาทีนะครับตรงนี้นะครับก็5บิต5ออฟเฟอร์นะครับไปสอนเวลานะครับสไลด์เราสามารถสไลด์ไปด้านขวาได้นะครับน้องก็จะรู้ว่าหุ้นปตท.นะครับเคยสูงสุดภายใน1ปีนะครับ52วีคเลงนะครับสูงสุดภายใน1ปีทำราคาสูงสุดที่ 3,398 บาทนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดที่240บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับก็เห็นว่าอยู่ใกล้ๆจุดต่ำสุดของปีแล้วนะครับโปรเจคเต็ดนะครับก็คือราคาที่คาดว่านะครับ
ที่คาดว่าจะปิดนะครับหรือคาดว่าจะเปิดนะครับโปรเจกต์วอลลุ่มนะครับวีแรปอะไรพวกนี้นะครับน้องลองเสิร์ชหาดูได้นะครับว่าวีฟังก์ชันวีแรปคืออะไรนะครับเซอร์ริงฟอร์นะครับวีแรปนี่ถ้าพี่จำไม่ผิดจะเป็นการเหมือนกับเป็นสมมติฐานนะครับของราคาปิดนะครับว่าราคาปิดจะปิดประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาปิดนะครับเซลลิ่งกับฟอร์นะครับก็เคยอธิบายไปแล้วครับเซลลิ่งกับฟอร์คืออะไรนะครับก็คือหุ้นบ้านเรานะครับมันสามารถบวกลบได้ไม่เกิน30%นะครับชาร์ตนะครับก็สามารถเข้ามาดูกราฟปตท.คร่าวๆได้นะครับว่าจะมาดูว่าในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้กราฟมันเป็นยังไงเป็นเทรนขาลงหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นไซด์เวย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มาว่ากันอีกทีในเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับกดนิ้วนะครับข่าวนะครับก็มีข่าวปตท.เฉพาะปตท.นะครับมีข่าวอะไรบ้างนะครับน้องเวลาดูข่าวน้องก็ต้องดูวันที่นิดนึงครับดูเวลานิดนึงว่าเวลาอย่างเงี้ยถ้า4:17เนี่ยก็คือของวันนี้นะครับถ้า24 เฟบก็คือของเมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าวันที่บันทึกเทปนี่เป็นวันที่25นะครับเมื่อวานของเมื่อวานนะครับเวลา5:41นะครับน้องก็ต้องดูข่าวน้องก็ต้องดูนิดนึงว่าข่าวมันอัปเดตวันไหนไม่ใช่ว่าน้องอยากซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อกี้น้องไปดูข่าวแบบโหย้อนหลังไปเป็นปีๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับต้องดูข่าวที่ค่อนข้างอัปเดตนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นข้อมูลทางสถิตินะครับน้องจะรู้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เนี่ยลบไป30%นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือปตท.ก่อนหน้านี้3 เดือนแล้วไม่คัดลอสนะครับตอนนี้ก็จะมีผลขาดทุนอยู่ในพอร์ตสำหรับหุ้นปตท. 30.36%แล้วนะครับค่า P/E ratio นะครับอยู่ที่ 16.14 เท่านะครับอันนี้ก็เป็นพวกเชิงฟันดาเมนทัลกับสถิตินะครับ Price per book value นะครับอยู่ 0.99 นะครับ yield นะครับเปอร์เซ็นต์ yield ตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 4.4 นะครับก็ประมาณว่าเปอร์เซ็นต์ yield ก็คือเหมือนกับเป็นเงินปันผลนะครับประมาณ 4.4% นะครับเบต้านะครับ1ปีเท่ากับ 1.66 นะครับถ้าเบต้ายิ่งมากนะครับก็แสดงว่าถ้าเทียบกับเซตนะครับอย่างเช่นถ้าเบต้ามากนะครับก็อาจจะเป็นเซตขึ้นไป 3% แต่ปตท.จะขึ้นไป 5% นะครับก็คือว่าเวลามันขึ้นเยอะขึ้นได้มากกว่าเซตนะครับเวลามันลงมันก็ลงได้มากกว่าเซตนะครับทีนี้จะไปดูนะครับตัว free float นะครับก็คือสภาพคล่องนะครับมีอยู่ 48.8% นะครับที่ซื้อขายกันอยู่นะครับ market cap นะครับขนาด market cap นะครับของตลาดนะไอของตัวหุ้นปตท.นะครับอยู่ที่เนี่ยนะครับ714,000 ล้านบาทนะครับ market cap ก็เป็นหุ้นขนาด market cap ค่อนข้างใหญ่นะครับ earning per share นะครับกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ 16.08 บาทต่อหุ้นนะครับเท่ากับว่าถ้าน้องซื้อปตท. 250 บาทนะครับหุ้นตัวนี้จะทำกำไรให้น้องนะครับมีกำไรให้น้องต่อหุ้นเนี่ยประมาณ 16.08 บาทนะครับ Book Value per share นะครับก็มี Book Value อยู่ที่ 253.43 บาทนะครับก็ถ้ามาดูราคาตอนนี้ก็แสดงว่าต่ำกว่า Book Value นะครับเพราะปตท.ตอนนี้อยู่แค่250บาทแต่ Book Value per share อยู่ที่ 253.43 บาทนะครับ Book Value ก็คือมูลค่าทางบัญชีนะครับตราเป็นไทยนะครับเดี๋ยวไปอธิบายต่อนะครับในคอร์สฟันดาเมนทัลนะครับว่าตัวเลขพวกนี้คืออะไรนะครับเป็นการอ่านคร่าวๆนะครับDPS นะครับก็คือ Dividend per share นะครับเงินปันผลต่อหุ้นนะครับน้องซื้อหุ้นปตท.ไป250 บาทนะครับเงินปันผลของเก่าย้อนหลังที่เราเคยจ่ายมาแล้วก็คือตอนนี้ก็คือหุ้นละ6 บาทนะครับแต่6 บาทตัวเนี้ยไม่ใช่ทั้งปีนะครับอาจจะเป็นบางทีอาจจะแค่เป็นครึ่งปีนะครับน้องต้องไปดูนะครับว่าหุ้นเนี่ยตัวปตท.เนี่ยจ่ายปันผลปีละกี่ครั้งนะครับหุ้นบางตัวจ่ายปันผลปีละครั้งหุ้นบางตัวจ่ายปันผลปีหนึ่ง2 ครั้งนะครับอันนี้น้องต้องเข้าไปเช็คนะครับสามารถเช็คได้ที่ Strategy ก็ได้นะครับ www.strategy.com นะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าพี่ลองพิมพ์ไปเป็นMFEX นะครับ MFEX กดไปนะครับดูที่ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็จะเห็นว่าอันนี้จ่ายดิวิเดนด์เปอร์แชร์อยู่ประมาณ50 ตังค์นะครับ
ตรงนี้นะครับจะมีจุด2 จุดแสดงว่าเราสไลด์หน้าจอไปทางขวาได้นะครับไปสไลด์หน้าจอไปทางขวานะครับปุ๊บนะครับหน้าจอทางขวาเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น company profile นะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าหุ้นตัวนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับเราสามารถสวิตภาษาได้นะครับสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเราสวิตเป็นภาษาไทยนะครับเพราะเราขี้เกียจแปลนะครับตลาดอยู่ในตลาดกลุ่มเซตนะครับไม่ใช่ตลาด MAI นะครับอันนี้ตลาดเป็นเซตนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ก็คือเซกเตอร์นะครับอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ครับข้อทีนะครับอินดัสทรีนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หมวดธุรกิจเซกเตอร์นะครับอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับลักษณะธุรกิจนะครับเขาก็จะบอกไปนะครับว่าหุ้นบริษัทเอ็นฟิกทำอะไรนะครับ3 กลุ่มธุรกิจหลักนะครับก็คือให้คำปรึกษาพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพัฒนาและวางระบบนะครับ System Integration นะครับและธุรกิจบริการด้านการบำรุงศึกษา Maintenance Service สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับน้องก็จะรู้พอคร่าวๆนะครับว่าบริษัทเขาทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นที่พิมพ์ EA CC หรือว่า EA ทำอะไรนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับกดไปที่ไฮไลท์นะครับมาเจอหน้าจอนี้นะครับสถิติแล้วก็สไลด์ไปทางขวานะครับก็จะเป็น company profile นะครับคลิกเพราะเราไม่อยากแปลภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกรูปเครื่องหมายธงชาติไทยกับอังกฤษนะครับปุ๊บกดไปที่ธงชาติไทยกับอังกฤษเราก็จะได้ข้อมูลมานะครับ EA อยู่ในตลาด MAI นะครับอยู่ในกลุ่มหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากรนะครับลักษณะธุรกิจนะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่า EA ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลนะครับประกอบไปด้วยสินค้าหลัก3 ชนิดนะครับได้แก่ไบโอดีเซลนะครับ B100นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับกรีซอลีนบริสุทธิ์และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตได้แก่กรีซอลีนดิบนะครับและกรดไขมันอิสระนะครับถ้าน้องอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วดีเซลหมุนเร็วมันคืออะไรน้องก็ไปเสิร์ชดู Google นะครับกรีซอลีนบริสุทธิ์คืออะไรเอาไปทำอะไรน้องก็ไปเสิร์ชดู Google นะครับเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างที่น้องไม่เข้าใจนะครับอย่างพี่ก็ไม่เข้าใจกิสรีดไปทำอะไรพี่อยากรู้พี่ก็ต้องไปเสิร์ชใน Google ว่ากิสรีดไปทำอะไรใช้ในอุตสาหกรรมไหนเยอะนะครับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน4 โครงการนะครับขนาดกำลังการผลิตรวม278 เมกะวัตต์นะครับที่จังหวัดลพบุรีนครสวรรค์ลำปางแถบพิษณุโลกนะครับก็จะรู้แล้วว่าเขาทำโรงไฟฟ้านะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลหมุนเร็วนะครับกิสรีดบริสุทธิ์นะครับอันนี้เราก็จะรู้ภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าบริษัททำอะไรนะครับลองดูอีกสักบริษัทหนึ่งนะครับอย่างเช่นอะไรดีครับเดี๋ยวคิดก่อนเอาแปลกๆกันนะครับ MK ครับ MK น้องคิดถึง MK ใช่ไหมครับในตลาดหุ้นนี้หุ้น MKนะครับเราจะคิดถึง MK สุกี้นะครับลองกดไปดูนะครับปึ๊บกดไปก็ดูซิว่า MK เขาทำอะไรนะครับเราขี้เกียจแปลภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่รูปธงชาติไทยกับธงชาติอังกฤษนะครับ MK สุกี้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับตลาดอยู่ในตลาดเซ็ตนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างMK สุกี้ทำไมจะทำอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเพื่อการค้าได้แก่จัดสรรที่ดินเปล่าสร้างบ้านสำเร็จรูปมันไม่ใช่ MK สุกี้นะครับนั่นหมายความว่าการที่น้องพิมพ์ MK เข้าไปน้องอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็น MK สุกี้แต่ให้น้องดูนะครับ MK Real Estate Develop นะครับชื่อบริษัทก็ไม่ใช่แล้วนะครับนี่คือชื่อบางทีมันอาจจะซ้ำกับสิ่งที่น้องเคยเห็นในชีวิตประจำวันแล้วน้องอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับพี่ให้ดูเคสนี้นะครับน้องอาจจะคิดว่า MK ทำสุกี้ไม่ใช่นะครับ MK นี้คือทำอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้ว MK สุกี้อะครับ MK สุกี้ใช้ตัวย่อว่า M ตัวเดียวนะครับอันนี้ใช่แล้วครับดูชื่อก่อนนะครับ MK Restaurant Group Restaurant เห็น Restaurant นี่ร้านอาหารแน่นอนเข้ามาดูไฮไลท์นะครับสไลด์ไปทางขวาทีนึงนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายธงชาติไทยนะครับก็ตลาดเสร็จนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารน่าจะใช่
หมวดธุรกิจอาหารเครื่องดื่มใช่แล้วประกอบธุรกิจร้านอาหาร MK Suki ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอินะครับซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆอีก2แบรนด์ได้แก่ฮากาตะและมิยาสึกิร้านอาหารไทยณสยามและเลอสยามนะครับร้านกาแฟเบเกอรี่เลอเพอร์คิดนะครับน้องเขาจะรู้แล้วว่า MK Suki มีร้านอาหารแบรนด์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องซื้อหุ้น MK Suki ไว้นะครับเวลาน้องจะไปกินสุกี้น้องจะไปกินฮอตพอตไหมครับน้องก็จะต้องอยากไปกิน MK สุกี้นะครับก็เหมือนกับน้องได้ไปอุดหนุนบริษัทที่น้องถือหุ้นอยู่นะครับถ้าน้องไปกินฮอตพอตน้องเข้าใจว่าน้องไปอุดหนุนอีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับเวลาที่น้องเข้าไปกิน MK สุกี้น้องก็สามารถสำรวจกิจการง่ายๆนะครับเช่นโต๊ะมันว่างไหมนะครับต้องเข้าคิวรอนานไหมนะครับถ้าช่วงไหนน้องเข้าไปกิน MK สุกี้โต๊ะเอ้ยมันว่างตลอดเลยไม่เห็นต้องรอคิวเลยนะครับให้ปกติสาขาเนี้ยเคยว่างอยู่นะครับนั่นก็การตรวจสอบคร่าวๆง่ายๆนะครับว่าตัวกําไรนะครับหรือยอดเข้ามากินเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับน้องก็จะสามารถเอามาประเมินดูราคาหุ้นอะไรพวกนี้นะครับคร่าวๆได้นะครับนี่ก็คือเป็นการสํารวจตลาดนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ MC นะครับไฮไลท์นะครับสไลด์ไปทางขวานะครับกดธงชาตินะครับนี้บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทและเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมุ่งเน้นใจเป็นผู้บริหารตราสินค้าบริหารการขายและตลาดออกแบบสถาปนิกผลิตภัณฑ์และบริหารค้าสินค้านะครับและกระจายสินค้านะครับ GMC เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายกางเกงยีนนะครับยี่ห้อแม็กนะครับน้องก็ไปดูได้นะครับก็มาดูซิว่าตัวยิวเป็นยังไงนะครับเงินปันผลนะครับเงินปันผลก็ 5.84% นะครับเห็นไหมครับน้องฝากเงินไว้ในธนาคารออมทรัพย์หรือฝากไว้1ปีน้องได้ดอกเบี้ย1% 1.5% นะครับน้องเอาเงินมาลงทุนในหุ้นนะครับปีหนึ่งมีเงินปันผลให้น้อง 5.84% นะครับแต่เช่นเดียวกันครับราคาหุ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขึ้นและลงนะครับอย่างนี้น้องจะเห็นเลยว่า3เดือนนะครับราคาหุ้น MC นะครับเปลี่ยนไป 1.48% นะครับ1อาทิตย์เปลี่ยนแปลงไป 3.01% นะครับแล้วก็1เดือนเปลี่ยนแปลงไป 9.60% นะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ถือว่าฟันดาเมนทัลก็โอเคเลยนะครับก็พื้นฐานก็ค่อนข้างโอเคนะครับเบต้านะครับเบต้าก็1.21นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าน้องอยากหุ้นที่แบบเบต้าต่ำๆนะครับน้องต้องไปหาพวกรีเซนซีฟสต็อกนะครับอย่างเช่นน้ำประปานะครับ CW นะครับไฮไลท์นะครับเห็นไหมครับเบต้า1ปีนะครับ 0.41% นะครับ0.41เองนะครับความผันผวนก็จะลดลงนะครับตัวยิวนะครับตัวเงินปันผลก็ให้อยู่ประมาณ 5.91% นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเงินปันผลต่อหุ้นนะครับ30ตังค์นะครับมาดูนะครับ historical นะครับเมนูนี้นะครับ historical คือเป็นราคาเปิดปิดนะครับสูงสุดต่ำสุดย้อนหลังนะครับอันนี้คลิปที่ก็จบหน้าจอของตัว6โหดแล้วนะครับมาดูหน้าจอของตัวเดี๋ยวพี่ข้ามชาร์ตไปก่อนนะครับของตัว News นะครับ News ก็คือข่าวนะครับเราสามารถที่จะเลือกข่าวได้นะครับว่าเราอยากจะดูอ่านข่าวเฉพาะของที่เมืองไทยหรือเปล่าทั่วโลกนะครับหรือว่าเป็นข่าวที่ฮอตประเด็นฮอตนะครับประเด็นร้อนแรงนะครับ Market Report นะครับเป็นรายงานของตลาดนะครับหรือว่าเป็น Financial Market นะครับเอาเฉพาะตัวหุ้นไหมสต็อกนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าเป็น FXเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือเป็นคอมมูนิตี้นะครับเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์หรือเป็น energy นะครับเฉพาะพลังงานนะครับหรือจะเป็น politics นะครับนโยบายภาครัฐอะไรพวกนี้ครับ economic เศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าสอดกีฬาก็มีให้น้องอ่านนะครับนี้น้องก็เลือกได้นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะตั้งไว้ที่ all นะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากดูหุ้นตัวใดนะครับเราก็เลือกใส่ชื่อหุ้นเข้าไปในช่องเสิร์ชเนมนะครับจะใส่ปตท.นะครับ
กดไฟนะครับก็จะขึ้นมาข่าวสำหรับปตท.นะครับภาวะตลาดหุ้นไทยปิดบวก4.48 จุดแรงกว่าเพื่อนบ้านนะครับคาดสัปดาห์หน้าตลาดคงผันผวนนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านข่าวดูได้นะครับกดเข้าไปอ่านข่าวปุ๊บก็จะเจอรายละเอียดของเนื้อหาข่าวนะครับก็สามารถอ่านดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้อดีของตัวนิวส์ของตัวแอสเซนนะครับก็คือว่าเราคิดเปิดไปที่ปตท.ใช่ไหมครับแล้วพอเข้ามาที่เนื้อข่าวใช่ไหมครับเขาจะไฮไลท์คำที่เราเสิร์ชไว้ให้เป็นสีส้มๆเนี่ยครับปตท.เนี่ยครับก็จะไฮไลท์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ PM กสิกรไทยนะครับเห็นไหมครับก็จะไฮไลท์ตัวปตท.ไว้ให้นะครับคำที่เราเสิร์ชนะครับจะไฮไลท์สีส้มไว้ให้แต่ถ้าเป็น e-finance เขาจะไม่ไฮไลท์ให้นะครับน้องก็เข้าไปอ่านแล้วน้องต้องเอาอ่านนิ้วถูๆแล้วก็เอาใส่ทัสสแกนเอาเองนะครับว่าคำที่น้องอยากรู้มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็น Aspen เนี่ยเขาจะไฮไลท์ตัวข่าวที่น้องค้นหาไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งลองดูนะครับพี่ลองเปลี่ยนเป็น EA นะครับ EA ไปนะครับกดไปอันนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับพูดเดจากนักวิเคราะห์นะครับ25 กันยายนชุดเข้ามานะครับเลื่อนลงมานะครับลงมาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเจอ EA ปุ๊บก็จะสไลด์สีไฮไลท์สีส้มๆไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับ SSS คือเก็งกำไรนะครับ SSS อาจจะย่อมจากฟินแลนด์เซอร์ไซรัสนะครับ KTBS อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าน้องเลือกสไลด์ซ้ายขวานะครับสไลด์ซ้ายขวาไปนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นข่าวตัวถัดไปนะครับเป็นตัวก่อนหน้านะครับเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับลองดูนะครับด้านบนนะครับเป็นเคทีซิมิโกนะครับเดลี่ตีนนะครับตัวอันที่สองนะครับเป็นหุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์นะครับอะไรติดติดนะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นภาวะตลาดหุ้นรายวันนะครับจากวอลล์เคทีบีนะครับที่จะคลิกเข้าไปตรงอะไรติดติดนะครับ ถ้าเราสไลด์ไปนะครับเป็นภาวะตลาดหุ้นรายวันจากวอลล์เคทีบีเห็นไหมครับมันไปของถ้าเราสไลด์ไปทางขวามันไปตัวที่สามนะครับถ้าเราสไลด์ไปทางซ้ายมันจะกลับไปที่ตัวเดิมเมื่อกี้นะครับไอติดติดนะครับถ้าเราไปสไลด์ไปอีกนะครับมันจะกลับไปที่อันแรกนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะกลับมาดูตรงนี้แล้วมานั่งเลือกอีกทีหนึ่งนะครับน้องคลิกไปปุ๊บน้องสามารถสไลด์นะครับฝ่ายผมจะไปหัวข้อข่าวตัวที่เป็นถัดไปนะครับหรือว่าเป็นตัวก่อนหน้านะครับก็เราสามารถสไลด์ไปได้นะครับเราไม่ต้องย้อนกลับมาผ่านหน้านี้แล้วมากดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับตัวนี้โอเคหน้าข่าวจบแล้วนะครับต่อไปก็มาดูที่ชาร์ตนะครับชาร์ตก็คือเรื่องของกราฟนะครับเป็นเรื่องของกราฟนะครับอันนี้นะครับมันเรื่องของกราฟนะครับเดี๋ยวพี่จะลบอินดิเคเตอร์ตอนนี้นะครับเซตตัวที่จอเขาให้มานะครับ ตัวจอที่เขาให้มานะครับมันจะมีอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเช่น RSI นะครับวอลลุ่มนะครับMACD นะครับเราสามารถลบ RSI ได้นะครับตรงปุ่มกระบะตรงนี้นะครับกดปุ่มกระบะนี้ RSI ก็จะหายไปนะครับหรือเราสามารถที่จะเอา volume มาไว้ตรงข้างล่าง MACD แล้ว MACD ไปไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จะ volume ลงมาไว้ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็กดลูกศรลงนะครับตรงนี้นะครับ volume ก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับ MACD ก็จะถัดขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับขยายนะครับเมนูนี้นะครับก็คือขยายให้มันเต็มจอ MACD เต็มจอนะครับเออเต็มจอมากขึ้นนะครับตัวขึ้นลงก็เหมือนที่อธิบายไปนะครับสับไปสับมาได้นะครับเอา MACD ไปไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็กดขึ้นกดลงนะครับตรงเมนูปุ่มตรงขึ้นตรงลงเนี่ยนะครับ ทีนี้นะครับกราฟนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นกราฟที่EA ก็ได้นะครับ EA นะครับก็จะน้องก็จะเห็นกราฟเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีว่ากราฟแท่งเทียนคืออะไรในคอร์สเทคนิคนะครับมี moving average 35วันมาให้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนะฮะ moving average นะครับวิธีดูนะครับมันวงเล็บ35ก็คือ35วันนะครับค่า 21.47 นะครับก็คือตรงนี้นะครับเส้นเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เขาจะแสดงเป็นสีน้ำเงินตัวสื่อเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับตรง20.47แล้ว MACD ไม่ใช่ครับ Moving Average 75วันนะครับ
แต่เป็นสีแดงนี้นะครับค่า moving average 75 วันคือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถลบ moving average ลบพวกนี้ได้นะครับหรือเข้ามาแก้ไขก็ได้นะครับ วิธีการลบ moving average นะครับก็น้องก็คลิกเข้าไปกดเข้าไปที่ตรงเส้นนะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นมันก็จะขึ้นเป็นเส้นทึบสีทึบขึ้นนะครับพร้อมกับมีเครื่องหมายถังขยะนะครับมีเครื่องหมายถังขยะนะครับอันนี้พี่เอาวางไฟเซอร์คีย์ค่อนข้างยากนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากลบเส้นนะครับเราก็กดไปที่ถังขยะนะครับเส้น MA moving average ก็จะหายไปนะครับมาดู moving 75วันนะครับกดดูจะลบนะครับกดไปที่เส้น moving average 75วันนะครับแล้วกดลบนะครับ moving average 75วันก็จะหายไปนะครับทีนี้มาดูนะครับเมนูด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าง H1 นะครับนั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็น H1 นะครับก็คือกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟ1แท่งเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับ1แท่งเทียนนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับ1แท่งเทียนตรงนี้ก็เท่ากับแท่งละ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าน้องคลิกไปเป็นไดอารี่นะครับ D1 นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับอันนี้ถูๆเลื่อนมานะครับ1แท่งเทียนตรงนี้นะครับเท่ากับ1วันนะครับนั่นก็คือว่าแท่งตรงนี้เนี่ยแท่งณจุดนี้เนี่ยเท่ากับวันปัจจุบันนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้านะครับก็เท่ากับว่าเป็นแท่งย้อนหลังไป1วันนะครับก็คือแต่วันนี้วันที่25นะครับอันนี้ปัจจุบันก็คือวันที่25นะครับตัวนี้เขาจะบอกไว้นะครับ25เดือน9นะครับแล้วเป็นแท่งนี้นะครับก็จะเป็นแท่งวันที่24นะครับย้อนหลังไป1วันนะครับอีกแท่งนึงนะครับก็จะย้อนไปเป็นวันที่23นะครับนี้น้องก็สามารถเปลี่ยนไทม์เฟรมได้นะครับชาร์ทที่เหรียญ นะครับเป็นไทม์เฟรมน้องอยากจะดูเป็น1อาทิตย์น้องก็ดูได้นะครับก็เลือกเป็น1 week นะครับเป็น W1 นะครับ1แท่งก็เท่ากับ1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็น monthly ก็ได้นะครับ monthly นะครับเป็น1แท่งเท่ากับ1เดือนนะครับ quarterly ก็ได้นะครับ1แท่งเท่ากับ1ไตรมาสนะครับหรือจะเป็น yearly ก็ได้ครับ1แท่งเท่ากับ1ปีนะครับตรงนี้ก็มีแค่3แท่งนะครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้ามาในตลาดแค่อยู่ประมาณ3ปีนะครับกลับมาดูที่ไดรี่นะครับ B1 นะครับเมนูถัดไปนะครับถัดจากตัวที่เป็นชาร์ตที่เรียนนะครับตรงที่เป็นรูปแท่งเทียนอันนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นแคนเดลสติ๊กเป็นบาร์ชาร์ตเป็นไลน์นะครับหรือจะเป็นไฮคิดแอนชีนะครับก็จะมีหลายสไตล์ด้วยกันนะครับมาดูที่บาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตนะครับน้องสังเกตนะครับตัวแคนเดลสติ๊กเมื่อกี้นะครับกลับไปที่แคนเดลสติ๊กก่อนนะครับแคนเดลสติ๊กนะครับตัวแคนเดลสติ๊กหรือแท่งเทียนนะครับจะมีสีนะครับอยู่ประมาณ3สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวก็หมายความว่าราคาหุ้นณวันนั้นนะครับและณพีเรียดนั้นนะครับตรงนี้พีเรียดเป็น1วันถูกไหมครับ B วันก็คือ1แท่งคือ1วันนะครับวันนี้เป็นสีเขียวก็หมายความว่าวันนี้เป็นปิดบวกนะครับถ้าวันไหนเป็นสีแดงก็แสดงว่าวันนั้นมันปิดลบนะครับถ้าวันไหนมันเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับเหลืองหมดเลยนะครับก็แสดงว่าวันนั้นมันปิดกับเปิดราคาเท่ากันนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ นะครับทีนี้มาดูบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตน้องสังเกตดูนะครับบาร์ชาร์ตนะครับมีสีเดียวนะครับไม่ว่าจะขึ้นจะลงก็มีอยู่แค่สีเดียวนะครับสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ดูนะครับบาร์ชาร์ตก็มีแค่สีเดียวนะครับสีเหลืองนะครับลายนะครับก็คือเป็นกราฟเส้นนะครับไฮเกนชินะครับน้องก็สังเกตดูนะครับไฮเกนชิจะมีอยู่แค่2สีนะครับก็คือสีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับเดี๋ยวไว้มาอธิบายทีหนึ่งนะครับว่าไฮเกนชิไว้มันดียังไงครับแต่ถ้าน้องสังเกตดูง่ายๆนะครับเวลามันเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นนะครับเวลามันเป็นสีแดงนะครับมันก็จะลงนะครับน้องอาจจะเล่นตามไฮเกนชิก็ได้นะครับเห็นไหมไฮเกนชิเป็นสีเขียวนะครับน้องก็ซื้อหุ้นนะครับเพ
ซอลไฮเกนอิชิเป็นสีแดงน้องก็ขายหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับซิมเปิลซิมเปิลนะครับ อย่างเงี้ยนะครับไฮเกนอิชิเป็นสีแดงน้องก็ขายหุ้นนะครับซอลไฮเกนอิชิเป็นสีเขียวน้องก็ซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวนี้ไฮเกนอิชิเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กลับมาเป็นแดงนะครับแล้วก็ขายหุ้นทิ้งนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้ในการแข่งขันทิกทูวินก็ได้นะครับโดยใช้ไฮเกนอิชินะครับในการทำการซื้อนะครับแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะครับว่าไฮเกนอิชิเป็นสีเขียวน้องจะกำไรนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแนวโน้มได้พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าแกคันเดลสติกนะครับคันเดลสติกนะครับทำไมคือนักลงทุนไทยครับคันเดลสติกมันมาจากคนญี่ปุ่นเป็นคนคิดขึ้นนะครับแต่นักลงทุนไทยก็ชอบใช้นะครับเป็นคันเดลสติกเป็นแท่งเทียนนะครับแต่ข้อเสียของคันเดลสติกนะครับอันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับว่าทำไมคันเดลสติกข้อเสียยังไงนะครับคันเดลสติกนะครับสิ่งที่น้องเห็นนะครับน้องก็จะรับรู้นะครับว่าในช่องทางสมองนะครับน้องจะรู้ว่าเวลาหุ้นขึ้นเป็นสีเขียวนะครับหุ้นลงมันจะเป็นสีแดงนะครับเมื่อแท่งเทียนมันเป็นสีแดงปุ๊บน้องจะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองน้องที่น้องรับรู้ก็คือเฮ้ยมันเป็นสีแดงแล้วหุ้นมันตกแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับน้องก็จะเริ่มเกิดภาวะทางอารมณ์นะครับเกิดความกลัวนะครับหรือว่าเป็นสีเขียวน้องจะเกิดภาวะทางอารมณ์เกิดความโลภขึ้นมานะครับในจิตใจของน้องหรือในทางสมองที่น้องสั่งงานนะครับโดยที่สมองขึ้นความคิดของสมองน้องจะค่อนข้างไวนะครับน้องก็จะเกิดอารมณ์ได้ค่อนข้างง่ายในการเข้าไปเทรดนะครับมันก็ทําให้ตัวตรรกะและเหตุผลเนี่ยของน้องมีความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าน้องไม่ได้ฝึกมาดีๆนะครับแล้วน้องใช้ตัวแท่งเทียนนะครับน้องจะไม่รู้ตัวหรอกครับว่าสมองน้องนะครับรับรู้ของเรื่องของอารมณ์ของตลาดเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ค่อยรู้ตัวครับเนี่ยบางทีน้องเห็นแบบอุ้ยแท่งมันแดงยาวมากๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะแดงยาวๆยาวๆเนี่ยครับแดงแดงนะครับน้องรู้สึกโอ้โหมันแดงสามแท่งติดเลยอย่างเงี้ยครับน้องก็จะเริ่มรู้สึกว่ากลัวนะครับถ้าที่ผิดนะครับผิดอย่างนี้นะครับผิดอย่างนี้นะฮะก็คือน้องเห็นไหมครับน้องเห็นมันแดงแดงแดงมาสามแท่งนะครับน้องกล้าซื้อไหมครับน้องก็ไม่กล้าซื้อครับน้องกลัวว่าหุ้นมันจะลงนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับปรากฏว่าหุ้นมันขึ้นนะครับแต่ในขณะที่น้องกลัวนะครับถ้าย้อนมาดูตรงนี้ก็ได้ครับสมมติพี่ปิดตรงนี้น้องไม่เห็นน้องไม่เห็นวันต่อไปนะครับมันแดง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 มาลงน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันลงยาวมากเลยมันแท่งสีแดงมาตลอดทางเลยใครจะไปกล้าซื้อนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันครับถ้าเราเปิดไปวันต่อไปนะครับมีเขียวมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ไปโดนมีผมย่อขยายนะครับวันต่อไปนะครับวันต่อไปสีเขียวเริ่มมาครับสีเขียวเริ่มมาครับเห็นไหมฮะปรากฏว่ามันขึ้นนะครับเห็นไหมฮะปรากฏว่ามันจะแดงกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะที่ทําให้น้องเห็นว่าตัวสีเขียวสีแดงเนี่ยมันทําให้น้องเกิดอารมณ์เข้าไปในตลาดนะครับแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทําให้การตัดสินใจของน้องเนี่ยลําบากขึ้นนะครับเพราะน้องก็จะไม่กล้าซื้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับลงแด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 งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมครับปรากฏว่ามันขึ้นน้องก็ไม่กล้าซื้อน้องก็ตกหลบนะครับก็ไม่ได้ซื้อสุดท้ายหุ้นมันก็ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้น้องเห็นนะครับ โดยทั่วไปถ้าน้องไปเรียนคอร์สบังคอนนะครับสอนให้น้องเสียตังค์นะครับบางทีก็จะไม่พูดถึงนะครับเรื่องข้อเสียของตัวแคนเนสติงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าพี่มาดูนะครับพี่เปรียบเทียบกับบาร์ชาร์ตนะครับหุ้น EA เหมือนกันนะครับ
เนี่ยครับมันก็น้องจะเห็นแค่สีเหลืองนะครับมันก็ลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลงแล้วไงก็ลงก็ลงนะครับตรงนี้ลงแล้วมันก็ลงไปนะครับก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์อะไรเท่าไหร่นะครับ เพราะมันมีอยู่แค่สีเดียวครับคือสีเหลืองนะครับอันนี้ก็สอดแทรกไว้ให้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับเมนูต่อไปนะครับ add indicator นะครับ เราสามารถ add indicator ได้นะครับเกี่ยวกับหรือที่ลบ indicator ต่างๆครับ MACD นะครับ volume ที่ลบออกให้หมดนะครับเหลือแต่ค่าเปล่าๆนะครับ เราสามารถ add indicator เข้าไปได้นะครับก็จะมี indicator ต่างๆให้น้องเลือกนะครับเช่น Voyager Band นะครับ Voyager Band นะครับ Beer Power นะครับ Blue Power นะครับ MACD Moving Average Parabolic SAR นะครับ Price Rate of Change นะครับ Relative Strength Index นะครับ Stochastic นะครับ Stochastic Fast นะครับ Stochastic Slow นะครับ Volume นะครับน้องก็สามารถทดลองใส่เข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นพี่อาจจะใช้ Moving Average นะครับอาจจะ10 วันนะครับสี่ฟิลให้เป็นโค้ชนะครับใช้ราคาติดคำนวณ Moving Average นะครับไทป์เลือกเป็น Simple นะครับหรืออาจจะเลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเป็น Exponential Moving Average ก็ได้ครับ Weighted Moving Average นะครับ Modified Moving Average นะครับอาจจะใช้เป็น Simple ก่อนก็ได้ครับแรกๆน้องไม่ต้องไปรู้นะครับว่าเอ้ย Simple คืออะไรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปว่ากันในคอร์สเทคนิคนะครับ Exponential คืออะไรนะครับเวทเทสคืออะไรนะครับรอบแรกเราก็อาจจะใช้ซิมเปิลไปก่อนนะครับอาจเป็น10 วันก็ได้นะครับ10 วันใส่เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เลือกสีได้นะครับตรง MA เนี่ยครับเลือกสีได้แล้วก็กด Create นะครับก็จะมีเส้น Moving Average โผล่มา1 เส้นนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่า MA 10นะครับค่า 21.15 นะครับก็คือค่าสุดท้ายนะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนะครับตัวหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อให้น้องแยกเส้นได้นะครับว่าเส้นนี้สีเงินเป็น moving average 10นะครับอาจใส่ moving average อีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเช่น moving average 25 วันนะครับเปลี่ยนสีนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำกันไม่งงนะครับว่าอันไหนเป็นของอะไรนะครับพี่จะใช้เป็นสีสีแดงก็ได้ครับปึ๊บกด create นะครับทีนี้น้องก็จะเห็นแล้วมีเพิ่มขึ้นมา moving average เพิ่มขึ้นมาเป็น2 เส้นนะครับก็จะเห็นแล้วว่า มีเส้นสีแดงอีกเส้นหนึ่งนะครับ25 moving average 25 วันนะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเพื่อบอกน้องนะครับว่า moving average 25 วันเนี่ยเป็นสีแดงนะครับ น้องก็ได้เส้นค่าเฉลี่ยมา2 เส้นแล้วนะครับในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคบางทีเขาจะบอกว่าถ้า moving average เส้นระยะสั้นตัด moving average ระยะกลางลงนะครับก็เป็นสัญญาณขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับเส้น10 วันตัด25 วันลงมาก็เป็นสัญญาณขายอย่างเงี้ยนะครับหุ้นมันก็ตกนะครับถ้าเส้นระยะ moving average ระยะสั้นนะครับตัดเส้น moving average ระยะกลางหรือระยะยาวขึ้นไปก็จะเป็นสัญญาซื้อนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นสเต็ปได้ครับอย่างเงี้ยครับตัดกันช่วงจุดนี้นะครับก็มันก็จะไม่ขึ้นมันก็ลงมาก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เริ่มขึ้นกลับไปนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นเทคนิคในการซื้อขายหนึ่งได้นะครับลองแอดตัวอื่นสิครับเช่นตัว relative strength index นะครับ RSI นะครับ period 14 RSI สีเหลืองนะครับโชว์โซนไหมครับ cobalt oversold อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถติ๊กออกได้หรือถ้ามันโชว์ก็ได้นะครับ70 30อะไรพวกนี้น้องไม่ต้องสนใจนะครับใช้ค่า default ไปเลยนะครับ period ใช้14ครับกด create ได้เลยนะครับก็จะมี RSI โผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่า RSI ใช้ยังไงนะครับเราจะดูแพทเทิร์นการจับตัวได้ยังไงนะครับโดยใช้ RSI อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็ได้มาแล้วครับลองใส่เป็น Parabolic SAR สินะครับ Minimal AF Maximal AF ถ้าน้องไม่รู้อะไรน้องใช้ค่า Default ไปเลยนะครับไม่ต้องไปแก้ครับกด Create นะครับค่าสีวิซอลให้เป็นสีส้มนะครับสกีเอทปึ๊บน้องก็จะเห็นนะครับว่ามันมีจุดไข่ปลานะครับโผล่ขึ้นมาในกราฟนะครับ แล้วถ้าน้องชอบสังเกตหน่อยนะครับน้องก็จะรู้สึกว่า เอ๊ะถ้าพาราโบลิกซานะครับมันอยู่ด้านบนนะครับ
มันอยู่ด้านบนของตัวแท่งเทียนนะครับที่เป็นแท่งเทียนเป็นเลสติงนะครับถ้าพาราโบลิกตาอยู่ทางด้านบนของแท่งเทียนนะครับแนวโน้มหุ้นนะครับมันจะเป็นขาลงนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าพาราโบลิกตานะครับจุดไข่ปลาเนี่ยนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับมันจะเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับถ้าน้องสังเกตนะครับเห็นไหมฮะแนวโน้มก็จะขึ้นขึ้นนะครับแล้วมันจะลงเมื่อไหร่ก็จะลงก็ต่อเมื่อราคาตัวแท่งเทียนนะครับลงมาแตะจุดพาราโบลิกตาด้านล่างตรงนี้นะครับถ้ามาแตะปลามันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันลงมาแตะจุดไข่ปลาเมื่อไหร่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เครื่องมือพวกนี้จะไปสอนในคอร์สเทคนิคอลอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็หัดแอดเล่นเข้าไปสอนนะครับไพ่เลทอัพเชงนะครับน้องก็ไม่รู้อะไรก็กดทีเอติดต่อไปเลยนะครับมันจะโผล่ค่าขึ้นมานะครับพวกนี้น้องสามารถหาใน Google ได้นะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ใช้ยังไงนะครับน้องก็แค่จําชื่อไว้นะครับแล้วน้องก็ไปเสิร์ชดูใน Google นะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงนะครับแล้วบางเว็บก็จะบอกด้วยว่าสูตรมันมาจากไหนนะครับคิดมาจากสูตรอะไรนะครับอันนี้ต่อมานะครับเมนู Cursor Tool นะครับก็จะมีให้เลือกหมด4ตัวครับก็คือ No Cursor Crosshair Vertical Horizontal นะครับก็คือไม่ต้องมีเคอร์เซอร์นะครับไม่ต้องมีเคอร์เซอร์นะครับ Crosshair นะครับมันก็จะเป็นตัวเป็นหน่วยเครื่องหมายบวกครับกดไปที่ Crosshair นะครับเวลาน้องกดเข้าไปที่กราฟนะครับมันก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวเส้นที่เป็นบวกอยู่นะครับคอยถูไปได้นะครับน้องก็ไล่ไปเนี่ยครับน้องสิ่งที่น้องเห็นก็คือว่าค่า Open Hydro Cost ของแต่ละวันนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะฮะกด Crosshair ลงมาครับปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมฮะอันนี้พี่อยู่ที่25ใช่ไหมครับ Open Hydro Cost ก็จะบอก Open Hydro Cost มานะครับถ้าพี่อยู่ที่24นะครับก็จะบอก Open Hydro Cost มานะครับราคาเปิดราคาสูงราคาต่ำราคาปิดนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะบอกให้นะครับแต่ละวันเนี่ยค่าเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะใช้เป็น vertical นะครับเส้น vertical เส้นแนวตั้งก็ได้นะครับก็จะเปลี่ยนเส้นไปได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนวันไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับถ้าเป็น horizontal ล่ะ horizontal นะครับมันจะเลื่อนวันอะไรพวกนี้นะครับลำบากนิดนึงนะครับก็สรุปว่า horizontal ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับในการทำเส้นพวกนี้นะครับเลื่อนเมนูสไลด์มานะครับกลับไปที่ no cursor นะครับจะมีรูปเครื่องหมายดินสอนะครับก็จะมี annotation fibonacci นะครับ horizontal นะครับ line lay นะครับก็ลองใช้ดูได้นะครับที่สมมติว่าที่อยากจะตีเส้น horizontal นะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับที่ก็มาตีที่ตรงนี้ครับ 20.52 ครับที่ก็คลิกกดเข้าไปทีนึงนะครับที่จะได้เส้น horizontal เส้นสีแดงๆยาวๆแนวนอนนี้มานะครับแต่เวลากดนี่คือจอของตัวโทรศัพท์มันจะชอบไปเยื่อนขึ้นข้างบนนะครับน้องก็ต้องเผื่อนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะที่พยายามตีตรงนี้จะตียากมากนะครับเนี่ยฮะก็จะได้ใกล้เคียงซึ่งถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเส้น horizontal นะครับไม่สี่เนี่ยรับแนวต้านนะครับแต่ใช้กับมือถือมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเวลาลบก็เหมือนกันครับน้องก็เลือกไปที่ no cursor เลยก็ได้ครับแล้วก็เอานิ้วนะครับกดไปที่เส้นนะครับจะขึ้นเครื่องหมายลบมานะครับแล้วก็กดถังขยะนะครับลบนะครับเนี่ยครับกดรูปถังขยะนะครับมันก็จะลบไปนะครับกดรูปถังขยะนะครับมันก็จะลบไปนะครับจะมีฟิวเรนซี่นะครับก็ให้น้องตีเล่นได้นะครับฟิวเรนซี่นะครับกดตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะขยื่นตลอดนะครับเพราะว่าตัวมือถือนะครับเวลากดเข้าไปเนี่ยนิ้วเราส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่เดิมนะครับต้องกดให้มันตรงๆจริงๆนะครับเฮ้ยได้เส้นฟิวเรนซี่มาครับฟิวเรนซี่คืออะไรตอนนี้น้องก็ยังไม่ต้องรู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันในคอร์สเทคนิคอลนะครับแค่หัดตีไว้นะครับหัดน้องพยายามหัดตีนะครับหาโนเคอร์เซอร์ไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็มาลบเส้นฟิโบนัชชีนะครับ
เซฟตี้วอลเลนซี่เนี่ยเวลาลบน้ำต้องลบทีละเส้นนะครับแต่ละตีปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาหลายเส้นนะครับสิ่งที่พี่อยากให้น้องทํานะครับก็คือเซฟตี้วอลเลนซี่นะครับน้องพยายามกดจากจุดต่ำสุดนะครับพยายามกดนะครับจากจุดต่ำตรงนี้ที่น้องมาร์กไว้นะครับกดให้มันได้ตรงๆครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงแล้วก็น้องตีไปถึงจุดที่มันอยู่ประมาณสูงสุดนะครับให้ได้นะครับพยายามกะกะให้ได้นะครับซึ่งถามว่าในโมบายเนี่ยจะตีค่อนข้างยากนะครับถ้าใช้พีซีจะตีง่ายกว่านะครับตีกลับเป็นโลเคเซอร์นะครับปึ๊บกดลบเส้นนะครับแล้วค่อยมาลบทีละเส้นนะครับมาดูเส้นลายนะครับเส้นลายลายก็เอาไว้ตีแนวรับแนวต้านนะครับตีแนวทะแยงครับแต่มันก็จะไม่ค่อยตรงนะครับเวลาน้องอยากได้มาร์กตรงเนี้ยแต่เวลาน้องกดจริงๆมันจะขยี้ขึ้นข้างบนนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ค่อยตรงนะครับเพราะด้วยความที่มันใช้มือถือนะครับมันก็เวลาเราเอานิ้วจิ้มลงไปมันจะขยื่นนะครับการจะตีให้ตรงนี่ตียากมากนะครับเส้นเลนะครับก็ลองตีดูนะครับเส้นเลคืออะไรนะครับคล้ายๆลายนะฮะเซกเมนต์นะครับก็ลองตีดูนะครับเซกเมนต์เส้นเซกเมนต์เซกเมนต์คืออะไรนะครับตีดูครับก็ลองสังเกตนะครับเซกเมนต์เนี่ยครับมันตีแล้วเส้นมันจะไม่แบบมันจะไม่วิ่งไปสุดขอบด้านขวานะครับอย่างเช่นพี่อยากตีแค่นี้นะครับตีแค่นี้นะครับเห็นไหมฮะมันไม่วิ่งไปสุดขอบด้านขวานะครับแต่เราใช้ลายนะครับมันจะวิ่งไปทางซ้ายทางขวาสุดขอบเลยสุดขอบเลยนะครับแต่ถ้าน้องใช้ตัวที่เป็นเดี๋ยวพี่ลบก่อนนะครับหน้าจอเริ่มลบนะครับแอคเซนต์เริ่มหลุดนะครับแต่ถ้าพี่ใช้เป็นตัวที่เป็นเซกเมนต์เราไปแล้วใช่ไหมครับใช้เป็นเลย์นะครับลองตีเลย์ดูครับเลเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันวิ่งไปทางด้านขวาสุดขอบนะครับแต่ด้านซ้ายมันจะไม่สุดขอบนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัวลายเลและเซกเมนต์นะครับตัวนอนนะครับนอนก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองนะครับนอนก็ไม่มีอะไรนะฮะถัดมานะครับเมนูที่เป็นป้ายเครื่องหมายนะครับน้องลองกดดูนะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าน้องมีเครื่องหมายคาดทะแยงนะครับตัวค่าข้อมูลนะครับของตัว moving average จะหายไปค่าข้อมูลของตัวที่เป็น RSI นะครับมันจะหายไปนะครับตัวเลขพวกนี้นะครับ volume มันจะหายไปนะครับกดดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะหายไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ช่างมันนะครับเทมเพลตนะครับน้องสามารถสร้างเทมเพลตได้นะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตของน้องขึ้นมานะครับอย่างเช่นน้องอยากให้มีแค่ RSI มีวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่จะลองสร้างเทมเพลตขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่เคลียร์ให้หมดเลยนะครับเหลือกราฟเพียวๆนะครับพี่ให้ชื่อเทมเพลตนี้นะครับว่าเป็นเทมเพลตคลีนนะครับคลีนนะครับแล้วกดเซฟนะครับเพื่ออะไรครับกดดันนะครับเพื่อพี่ต้องการให้เทมเพลตเนี้ยเป็นเทมเพลตที่เคลียร์หน้าจอทุกอย่างให้พี่ให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วพี่ก็จะแอดอินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับอย่างเช่นพี่จะแอดพาราโบลิกาเข้าไปนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จปุ๊บพี่แอด RSI เข้าไปนะครับ Relative Strength Index นะครับพี่หน้าจอพี่ก็จะเริ่มลบขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดพี่อยากจะล้างหน้าจอนะครับแต่ที่พี่ต้องมานั่งกดลบหลายๆอันนะครับหรือพี่อาจจะใส่
ตัวนี้ไปก่อนอีกอันหนึ่งนะครับเป็น LCD อะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ใส่มันลกเข้าไปก่อนนะครับบูพาวเวอร์โน่นนี่นั่นนะครับพี่ใส่เข้าไปหน้าจอพี่เริ่มลบแล้วนะครับพี่บอกว่าแทนที่พี่จะต้องมานั่งกดลบทีละอันนะครับพี่ก็แค่ไปที่เทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกคลีนที่พี่ตั้งไว้นะครับเห็นไหมครับหน้าจอพี่กลับมาสะอาดสวยงามเหมือนเดิมนะครับไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรให้ลกหูลกตาเยอะแยะมากมายเหมือนก่อนหน้านี้นะครับหรือน้องอาจจะบอกว่าน้องอาจจะใช้อินดิเคเตอร์แค่บางตัวเช่น relative strength index นะครับตัว MACD นะครับตัว price rate of change หรืออาจใช้ parabolic bar นะครับ create นะครับแล้วน้องก็สร้างเทมเพลตไว้ของน้องนะครับเทมเพลตนะครับกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น test template หรืออะไรก็ได้นะครับที่น้องตั้งชื่อไว้แล้วสื่อความหมายนะครับตรงนี้ถ้าน้องติ๊กนะครับมันจะเริ่ม start up ชาร์ททุกชาร์ทนะครับที่เข้ามาจะเริ่มเป็น start set as a start up template เลยนะครับกด save นะครับโอเคกดดันนะครับตรงนี้พี่อยากจะไปที่หุ้นปตท.นะครับปรากฏว่าพี่อยากจะเคลียร์อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับพี่ก็เคลียร์มาคลีนมาก่อนนะครับได้กราฟปตท.เปล่าๆนะครับแล้วพี่อยากจะใช้กลับมาใช้เทมเพลตที่เมื่อกี้พี่ตั้งไว้นะครับก็จะเทรสนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆที่พี่ตั้งไว้มันจะขึ้นมาครับแต่ที่เราจะต้องมานั่งกดบวกทุกอันนะครับเราก็ตั้งไว้เป็นเทมเพลตนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้น้องจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นคลีนนะครับก็จะเป็นคลีนนะครับก็จะไม่มีอินดิเคเตอร์ใดๆเลยเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะครับโอเคครับก็เซตติ้งนะครับให้ดูตัวนี้นะครับสุดท้ายอันนี้น้องก็ไปหัดเล่นเอาเองนะครับว่าก็จริงๆเซตติ้งนี่จะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรพี่จะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะให้สตาร์ทอัพเปิดเข้ามาโปรแกรมเป็นหน้าจอไหนจะให้เป็นหน้าจอชาร์ตหรือจะให้เป็นมาร์เก็ตวอทก็ตั้งได้นะครับนิวส์ข่าวนะครับเทคไซต์จะเป็นขนาดไหนเฮดไลน์อะไรยังไงนะครับเราก็ตั้งได้นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่ก็ชอบใช้เป็นดีฟอลต์อยู่แล้วจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะครับไทม์โซนเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะครับออโต้เซสชันไทม์เอาท์นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานนะครับจะให้มันตัดภายในกี่นาทีนะครับอันนี้เขาตั้งไว้เป็น30 นาทีนะครับแล้วก็เมนูนี้ก็ปิดอยู่นะครับอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับที่เหลือก็คือ contact us นะครับน้องสามารถติดต่อไปที่ helpdeskinfoquest นะครับ .co.th นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้ก็ได้นะครับเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของทาง InfoQuest นะครับเผื่อในกรณีที่น้องสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับน้องก็สามารถเข้าไปดูได้ครับหรือน้องจะ Facebook เข้าไปดู InfoQuest ก็ได้นะครับก็กด Facebook เข้าไปหรือ Twitter ก็ได้นะครับก็น้องก็สามารถติดตามได้นะครับ InfoQuest ก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตโปรแกรม Ascend นะครับabout นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะแค่บอกว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับ OS เวอร์ชัน Android เท่านั้นเท่านี้นะครับล็อกอินที่ตรงไหนนะครับเครื่องเซอร์วิสนะครับก็เป็นข้อตกลงการใช้งานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ reset ก็คือกลับไปที่ default ของตัวโปรแกรมที่เราตั้งค่ามาให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวการบรรยายพื้นฐานการใช้งาน Aspen ไว้ในแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ